นี่คือคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษเหรอใช่ครับจ้างคนนี้ค่ะสวัสดีค่ะพันก็ต้องอดทนเห็นไหมใช่ค่ะอันนี้ลูกลูกลูกเป็นแมวยักษ์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 ยักที่เราจ้างมาที่จะมาสอนภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมครับที่เราจัดผ้าป่าแล้วก็ให้น้องเขามาช่วยสอนภาษาอังกฤษในขณะเดียวกันเขาก็มาช่วยดูแลน้องอนุบาลด้วยซึ่งถามว่าในส่วนของประมาณที่เราจ้างเขาเดือนละ7,000เนี่ยคุ้มไหมก็น่าจะคุ้มสำหรับโรงเรียนที่ได้รับผลประโยชน์จากน้องที่เขาทำงานค่อนข้างเก่งมากดูแลน้องบานเสร็จก็จะมีตารางเรียนภาษาอังกฤษให้เขาระดับป.1ถึงป.6อีกในช่วงบ่ายซึ่งน้องอนุบาลในช่วงเช้าก็จะพักผ่อนสำหรับเขาก็จะขึ้นไปสอนช่วงบ่ายซึ่งภาษาอังกฤษในปีที่แล้วเราได้ 80% ของสพพ.ตากเขต1อันดับหนึ่งของจังหวัดตากนี่คือคนฝึกที่เราจ้างคือคนนี้เข้ามาชุมชนเห็นด้วยและยินดีที่จะจัดผ้าป่าเพื่อจ้างน้องเขาต่อโดยไม่หวังงบประมาณจากทางราชการนี่คือความภูมิใจของพวกเราครับปีที่แล้วเราก็ได้อันดับหนึ่งของตากเขต1ตรงนี้ครับน้องก็ดูแลน้องอนุบาลได้ดีมากเด็กรุ่นนี้ก็มีระเบียบวินัยมีความพร้อมเขาก็บอกว่าในงานที่เขารักเขาก็ภูมิใจสำหรับ7,000ได้สอนน้องภาษาอังกฤษจบมาภาษาอังกฤษได้ตรงอีกส่วนหนึ่งเขาก็มีลูกเขาพร้อมที่จะดูแลน้องอนุบาลเป็นวัยใกล้เคียงกับลูกของเขาเองเขาบอกเขาดูแลได้โอเคนี่คือความภูมิใจของเด็กครับ